Power, a world-class energy company. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะคะดิฉันวิลาสินีแวนฮาเรนกับคุณบักบั่นบุญเลิศวันนี้ถือว่ามีเรื่องหลักๆ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่ถือว่าใกล้ตัวคนไทยมากเลยครับเรื่องของดอกเบี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับจากนโยบายดอกเบี้ยของกระทรวงการคลังที่ออกมาปรามและก็สกัดสงครามดอกเบี้ยและก็เบรกยุทธวิธีที่แบงค์ใช้ดอกเบี้ย 0% อันนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ประชาชนที่ซื้อบ้านนะคะเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณบักบั่นเนี่ยไปพูดคุยเรื่องของเมืองใหม่หรือว่า EEC ที่เราพูดถึงกันมาโดยตลอดครับเป็นการพัฒนาเมืองใหม่ที่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจของประชาชนใน3จังหวัดภาคตะวันออกครับค่ะละค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนตลาดวายหุ้นวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงแล้วก็มีหลายตัวที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองติดตามกันด้วยไปพูดคุยกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสวัสดีค่ะครับคุณวิลาสินีคุณบักบั่นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยคึกคักกว่าทุกวันนะครับทุกวันตลาดหุ้นบ่ายจะค่อนข้างเงียบแล้วก็ทรงๆครับวันนี้ตลาดหุ้นบ่ายตอนนี้บวกมา5จุดแล้วครับเราเข้ามาดูบรรยากาศของตลาดหุ้นบ่ายนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศของตลาดหุ้นบ่ายนี้ครับค่อนข้างที่จะคึกคักขึ้นมาเรามาดูตลาดหุ้นบ่ายนี้เลยครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับการบวกของ 5.44 ของเซ็นดิ้งเด็กไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับทุกวันตลาดในช่วงบ่ายจะบวกประมาณ 2-3 จุดถ้าเราย้อนเวลาสัก 1-2 สัปดาห์ย้อนหลังครับปรากฏว่าวันนี้บ่ายขึ้นมาล่าสุดตอนนี้5จุดแล้วนะครับและยังไม่พอครับปริมาณการซื้อขายเช้านี้เงียบเหงาครับโดยเฉลี่ยแล้ว10,000กว่าล้านแต่บ่ายนี้เหลือเวลาอีกเกือบ30นาทีจะปิดการซื้อขายในตัวปริมาณการซื้อขายตอนนี้เกือบ 30,000 ล้านแล้วครับสิ่งที่เราจะดูก็คือ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้อาจจะบอกว่า Bigim Power เข้ามาอันดับ1บวกไปประมาณ560สตางค์นะครับเกือบ 4% ซื้อขายกัน 5,000 กว่าล้านแต่ถ้าไล่ดูดีๆนะครับหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นและถ้าใครดูตัวเลขการซื้อขายเมื่อสิ้นวันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฝรั่งกลับมาซื้อครับ 2,000 กว่าล้านเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้มาดูตัวเลขล่าสุดก่อนครับตัวเลขล่าสุดกราฟที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีนะครับเราเห็นการแข็งค่าของค่าเงินบาทจากประมาณสัก35-36บาทล่าสุดนะครับตัวเลขล่าสุดตอนนี้เรียลไทม์เลยนะครับ33.60 ฮะซึ่งเป็นสัญญาณที่เราเห็นชัดเจนครับว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามาโดยตลอดนะครับและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะค่าเงินบาทครับในภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นเกือบทุกตลาดครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูครับเกิดอะไรในตลาดหุ้นในกลุ่มทิปครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ครับมาดูตลาดหุ้นในกลุ่มทิปครับนี่คือตลาดหุ้น2ตลาดก็คือฟิลิปปินส์กับจาการ์ตาเส้นสีเหลืองนี่คือตัวของฟิลิปปินส์นะครับเส้นสีเขียวนี่คือจาการ์ตาสังเกตให้ดีนะครับเส้นสีเขียวทำออลไทม์ไฮแล้วครับแปลว่าตลาดหุ้นจาการ์ตาทำออลไทม์ไฮแล้วครับฟิลิปปินส์กำลังทดสอบไฮเดิมอยู่และเดี๋ยวผมตัดภาพมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในตลาดหุ้นไทยล่าสุดกำลังทดสอบเส้นจุดสูงสุดเส้นสีแดงๆแถวๆ 1,590-1,600 ผมกำลังจะบอกให้ดูถึงแนวโน้มว่าถ้าเราจะหวังว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดหุ้นไทยเราต้องการเห็นการจุดพลุนักทุนต่างประเทศจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับเพราะผลประกอบการที่กำลังรายงานอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินออกมาดูเหมือนตลาดหุ้นไม่ค่อยรับข่าวครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีแรงซื้อนักทุนต่างประเทศเข้ามาการรับข่าวจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดมาดูภาพล่าสุดนะครับในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่บวกมาถึง 5.33 ตอนนี้เนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่าการที่คุณจะหวังให้เซ็ตขึ้นไปทดสอบ 1,600 ได้ตัวช่วยต้องเกิดจากนักทุนต่างประเทศครับและต้องบอกว่าเทรนด์ล่าสุดของตลาดหุ้นไทยยังไม่เสียนะครับตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่า 1,565-1,570 ครับคำถามต่อมาครับวันนี้ลงทุนหุ้นอะไรดีผมมาฝากหุ้นตัวแรกนะครับเรามาดูหุ้นตัวแรกที่เกิดขึ้นหุ้นบ้านปูครับถามว่าบ้านปูน่าสนใจอย่างไรต้องเรียนครับว่าบ้านปูเป็นหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้ครับแปลว่าการซื้อขายการเคลื่อนไหวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เพราะฉะนั้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจะไม่มีผลครับบ้านปูจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเราตัดภาพมา PE ratio อาจจะดูไม่ต่ำมากนัก
แต่ราคาถ่านหินล่าสุดขึ้นครับเรามาดูสถิติครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตัว Price per book ก็ถือว่าไม่สูงนะครับ 1.27 เท่านะครับในตัวของ PE อาจจะดูสูงไปนิดนึงแต่ถ้าดูขนาดหรือดูการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินต้องบอกว่าบ้านปูในระยะสั้นเริ่มน่าสนใจครับเรามาดูหุ้นต่อมาครับที่ผมเตรียมมาฝากนะครับในหุ้นของกราฟของหุ้นบ้านปูเนี่ยนะครับเรามาดูกราฟของหุ้นบ้านปูกันก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาหุ้นบ้านปูทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 16.50 บาทเพราะฉะนั้นโอกาสที่บ้านปูจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ประมาณ 17.50 ถึง 18 บาทน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นคือพูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเกิดการรีบาวของหุ้นบ้านปูเกิดขึ้นครับมาดูอีกตัวครับที่เตรียมมาฝากนะครับก็คือหุ้นตัวของ Dtac ครับ Dtac นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องถามว่ามีข่าวดีอะไรสำหรับ Dtac ครับ Dtac ในระยะสั้นนอกจากมีพันธมิตรจาก TOT แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ากำลังจะมีการประมูลคลื่นใหม่ครับซึ่งมีการประเมินจากนักวิเคราะห์ว่าต้นทุนของคลื่นจะถูกกว่าเดิมที่มีการแข่งขันกันก่อนหน้านี้ระหว่าง Advance ระหว่าง True ระหว่าง Dtac เรามาดูราคา Dtac ครับยังขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขล่าสุด 56.75 บาทนะครับดูการเคลื่อนไหวดูจากสถิติต่างๆ Dtac ไม่ได้เป็นหุ้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ Dtac เป็นหุ้นในเชิงของการเล่นรอบและความหวังเดิมไม่มีคลื่นครับล่าสุดมีคลื่นและกำลังจะมีการประมูลอีก2คลื่นในช่วงปลายปีกับในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้น Dtac จะได้เปรียบมากขึ้นครับมาดูราคาการเคลื่อนไหวของ Dtac ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวของ Dtac ครับมีการขึ้นมาโดยตลอดนะครับจุดระวังอย่างเดียวของ Dtac ก็คือเมื่อไหร่พอใกล้ราคา60อาจจะมีแรงขายแต่ล่าสุดตอนนี้อยู่56.75 บาทโอกาสที่ยังขึ้นยังมีครับแกปประมาณสัก 10% เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่ายังเป็นบวกครับและยังไม่มีอะไรน่ากลัวหุ้นฝากไว้2ตัวครับสำหรับวันนี้ครับคุณบักบั่นคุณวิลาสินีครับครับคุณเอกพิทยาครับนอกเหนือจากบ้านปู Dtac นะครับวันนี้หุ้นบีกริมเข้าตลาดเปิดตลาดขึ้นมาเหนือจองจาก16 บาทเป็น17 บาทและหลังจากนั้นล่วงดิ่งลงมาอยู่ที่16.80 บาท16.90 บาทมันเกิดอะไรขึ้นมาครับคือต้องเท้าความนิดนึงก็คือในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่นบีกริมหรือหุ้นที่มีการลงทุนในระดับเพิ่มทุนที่ระดับเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะผลตอบแทนไม่สูงมากนักหุ้นที่ผลตอบแทนสูงเป็น 100% ในหุ้น IPO เนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีการคอนโทรลเรื่องดีมานด์ซัพพลายแต่หุ้นขนาดใหญ่จะได้ผลตอบแทนประมาณ 5-8% เพราะฉะนั้นบีกิมตามคาดครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับในหุ้นของบีกิมก็คือว่าสิ่งที่เราจะมามองกันทิศทางหรือการลงทุนต่อไปเดี๋ยวผมไปดูราคาบีกิมล่าสุดนะครับบีกิมล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ16.50 บาทถึง16.60 บาทถามว่าบีกิมพาวเวอร์น่าลงทุนไหมน่าลงทุนแต่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้อนาคตมีอีกหลายโครงการที่น่าสนใจแต่ระยะสั้นโอกาสจะวิ่งเหนือ17 บาทไม่ง่ายครับแปลว่าหุ้นบีกิมต้องถือยาวใช่ครับถ้าใครคิดหวังจะขึ้น 20-30% ในระยะสั้นราคานี้น่าขายครับค่ะอันนี้ได้อีกสักตัวนึงไหมน่าจะได้อีกสักตัวนึงเดี๋ยวให้คุณเอกพิทยาช่วยแนะนำซูเปอร์หรือซูเปอร์บล็อกหน่อยเพราะว่า2สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณสักบาท90 สตางค์วันนี้ลงมาเหลือหลุด130หลุด1.30 บาทไปแล้วคุณเอกครับตัวซูเปอร์นะครับล่าสุดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณบาท28 สตางค์สังเกตไหมฮะตัวอื่นขึ้นนะครับครับซูเปอร์ลงครับผมมาดูในตัวของสถิติล่าสุดในวันนี้บาท 27 สตางค์และดูในรอบ3เดือนติดลบด้วยซ้ำทั้งหุ้นตัวอื่นขึ้นแนะนำยังไงดีคุณเอกตัวนี้เกิดอะไรขึ้นในหุ้นซูเปอร์ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือหุ้นซูเปอร์เนี่ยเป็นหุ้นที่โครงการเยอะมากครับแต่ค่าใช้จ่ายเยอะฮะผมไม่อยากจะบอกว่าค่าใช้จ่ายอะไรเพราะมันมีเรื่องแปลกแต่จริงอย่างว่าเวลาเราดู IRR การลงทุนพลังงานทางเลือกในบ้านเราได้ต่ำกว่าญี่ปุ่นทั้งๆเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนที่ญี่ปุ่นมันถูกกว่าครับมันเกิดอะไรขึ้นในพลังงานทางเลือกบ้านเราแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้าซูเปอร์ลงแรงๆกว่านี้ระยะสั้นผมคิดว่ายังไม่ฟื้นแต่ถ้าลงแรงๆกว่านี้อย่างเช่นตอนนี้บาท28นะครับถ้าต่ำกว่าบาท20เมื่อไหร่ตอนนั้นต้องหาจังหวะเก็บแต่เป็นการลงทุนระยะยาวครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอกพิทยาคะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นใหญ่เรื่องการสกัดดอกเบี้ย 0% จากภาคสังหาริมทรัพย์ค่ะBGrim Power, a world-class energy company.
Business ทองหล่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ต